ใครที่ติดตามในแฟนเพจของ ECU นะครับน่าจะเห็นคันนี้อยู่และอยากชมอยากจะติดตามว่าเฮ้ยเป็นยังไงวันนี้ได้เห็นครับนี่เลยนี่น่าจะเป็นคันแรกในโลกป่ะที่เป็นเฟรมของ NLX ใช่เป็นคันแรกนิวโมเดลสวยมากจาก ECU Shop Team Thailand นะครับด้วยนะครับสำหรับคนเดชอัชรารุจินะครับครับคันนี้เป็น Honda Frame NSX นะครับเครื่อง K29 เท่มีใครเห็นเวลายังยังผมว่านี่เป็นการลงแข่งทายกันต่อเลยดีกว่าในรุ่นนี้เท่จัดน่ะบอกเลยอ่ะเมื่อตอนบ่ายๆเราเห็นพี่ช่วยแล้วคนขับเขาไปนั่งคุยกับอะไรนะไปนั่งคุยกับพี่อะไรครับออปชั่นพี่ธรไปนั่งคุยกับพี่ธรอยู่พี่ช่วยนี่ขับหลายรุ่นมากเลยวันนี้โอ้โหดูดิเอาเรื่องโอ้เฮ้ยเครื่องอยู่ข้างหลังนะเครื่องวางหลังครับเป็นเครื่อง K วางขวางอยู่ด้านหลัง K29ใช่ทายเวลามาฮะทายมา NSX คันแรกของโลกเวลาเท่าไหร่พิมพ์ NSX แล้วพิมพ์เวลามาดูเครื่องดูเครื่องโอ้มันไม่สวยอะโดนเราทำงานมุมนี้สวยนะโอ้ยเฟี้ยวมากอะจันมูบอกลายอยู่นะจันมูแต่ต้องบอกเลยว่าทีมงาน ECU Shop นี่หูแบบโปรมากเลยอะเดินไปตรงพิษเนี่ยมีรถจอดรถแบบกลางปีกแบบโอ้แบบเหมือนเมืองนอกเลยฮะเมื่อรถเซอร์วิสเต็มระบบเต็มระบบจริงครับจันยศมาด้วยเจอจันยศอยู่ใครที่เป็นแฟน ECU ก็เขาเดินเข้าไปขอไลเซนส์ได้เปล่าไม่รู้นะน่าจะได้น้าบุญเดชอาจารย์รุจิครับไปปัดถวยเอาดีปัดถวยเอาแน่มาแน่นอนปัดถวยดิฟอีกแล้ว9ครับ 9.86 ครับโอ้โหปัดถวย